นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีใช้หนังสือเดินทางกัมพูชาเพื่อเข้าไปประกอบกิจการในประเทศจีนว่าคงจะต้องถามจากคนอื่นเพราะตนไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะตอบและไม่ใช่เรื่องที่ควรจะรู้นายวิษณุยังบอกว่าการถือพาสปอร์ตต่างชาติจำเป็นจะต้องเป็นพลเมืองประเทศนั้นๆหรือไม่ก็แล้วแต่กฎหมายของแต่ละประเทศซึ่งอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นพลเมืองก็ได้แต่เคยได้ยินมาว่าบางคนได้รับการแต่งตั้งเป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์และออกพาสปอร์ตให้ในแต่ละประเทศแต่ก็จะมีกรอบเวลาที่จำกัดเมื่อถามว่านางสาวยิ่งลักษณ์ยังถือว่าเป็นบุคคลที่มีคดีสามารถทำได้หรือไม่นั้นนะคะก็ต้องดูกันในเรื่องของคดีแต่ว่าตนเองไม่รู้เมื่อถามถึงกรณีที่รู้ที่อยู่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีชัดเจนแล้วทำไมภาครัฐถึงไม่ดำเนินการจับกุมนายวิษณุบอกว่าก็แล้วแต่ประเทศที่เขาอาศัยอยู่จะอนุญาตหรือไม่ส่วนที่อดีตนายกทั้งสองจะไปร่วมงานแต่งงานของนางสาวแพทองธารชินวัตรที่เกาะฮ่องกงจะดำเนินการอย่างไรนั้นยืนยันว่าต้องขึ้นอยู่กับประเทศที่บุคคลทั้งสองอาศัยอยู่ว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่ไทยไม่มีศักยภาพที่จะจับตัวใส่เครื่องบินกลับมา